สวัสดีครับระยองกล้วยฟิตฟาร์มครับทำคลิปงานสร้างบ่อปลาคาร์ปที่หมู่บ้านสายลมเย็นแกรนด์วิวนะครับมาบขานิคมพัฒนาเมืองระยองครับบ่อนี้มีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1.8 เมตรนะครับคือเดิมทีเนี่ยคือเซตกันไว้ที่ 1.5 นะครับจากที่ทำแล้วก็มีการขยับกันคาดว่าอยู่ที่ 1.8 เมตรโดยประมาณนะครับช่องกองจะถูกแบ่งเป็น5ช่องนะครับด้านขวามือที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นน้ำตกยาวตลอดทั้งบ่อนะครับยาวประมาณ6เมตรนะครับสุดหัวสุดหางส่วนตัวม่านน้ำเนี่ยความยาวของแผ่นหินแกรนิตเนี่ยจะอยู่ที่288เซนติเมตรนะครับ288นะครับเลขของจุ้ยที่ดีนะครับสะดือบ่อมี2ช่องนะครับช่องกองช่องแรกจะไหลเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ไปช่องที่2และ3และ4ช่องตรงนู้นนะครับที่ช่างจันยืนอยู่เป็นช่องน้ำสะอาดนะครับเป็นช่องปั๊มที่จะโฟลว์น้ำขึ้นไปหาน้ำตกนะครับตรงที่หัวหน้าบอลยืนแต่งปูนตรงนู้นนะครับด้านบนที่เราเว้นไว้ตรงนู้นทางเจ้าของบ้านนี่อาจจะมีการวางประดับความสวยงามบนกล่องของน้ำตกนะครับตอนนี้กำลังเก็บงานนะครับบ่อนี้เราจะทำการขัดมันทั้งบ่อนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับจะไม่มีงานกระเบื้องนะครับบ่อนี้ถูกสร้างขึ้นมาตามพื้นที่ที่ต้องบอกว่าใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ได้คุ้มมากนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าติดชิดกับกำแพงรั้วฝั่งนู้นเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็แทบจะชิดเลยครับห่างแค่นิดเดียวคือเราจะเว้นในส่วนของฟุตติ้งของตัวอาคารไว้นะครับความยาวประมาณ6เมตรนะครับด้านกว้างเนี่ย 3.5 เมตรได้ครับรวมกลองนะครับ 3.5 ถึง 3.7 นะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้จะทำการเทคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตฝากลองตรงนี้ก็จะถูกปูไม้ออกมาถึงนี่เลยนะครับเพื่อให้มันรับกันนะครับงานคุณภาพนะครับจากระยองโค้ยนะครับกับงานสร้างบ่อปลาคาร์ปที่มาบขานะครับนิคมพัฒนาหมู่บ้านสายลมเย็นแกรนด์วิวนะครับจังหวัดระยองขอบพระคุณเพื่อนๆคนรักปลาคาร์ปครับขอบคุณครับ